ที่ลึกลับมากนะครับไม่มีอยู่ในสารบบของ Google และก็อยู่ในสารบบของประเทศไทยสวัสดีท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้ฉันกำลังอยู่ที่มหาสมุทรในประเทศสุรินทร์ซึ่งมหาสมุทรที่นี่ไม่มีชื่อและก็ไม่มีอยู่ในแผนที่ของ Google มันเป็นเกาะร้างหลายๆเกาะซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถเดินทางมาตรงนี้ได้เว้นแต่ฉันนี่ท่านผู้ชมโอ้โหดูเกาะที่นี้ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญพอซึ่งที่นี่แหล่งน้ำที่นี่มันลึกมากมหาสมุทรที่นี่มันยิ่งกว่าลึกกว่ามหาสมุทรแอตแลนติกเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าซึ่งไม่แนะนำถ้าใครไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเหมือนข้าพเจ้าห้ามมาที่นี่เด็ดขาดดูท่านผู้ชมโอ้โหเกาะที่นี่มันค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างมากซึ่งมันเป็นเกาะที่ไม่มีชื่ออยู่ในแผนที่ประเทศไทยส่วนฉันเดินทางมาตรงนี้เป็นเวลาหลายปีแล้วไปมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ว่าที่นี่มีแม่ไม้นะท่านผู้ชมแต่ว่าฉันชอบที่จะมาหาปลาแถวนี้นี่มาดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูครับโอ้แนะนำว่าอย่ามาและก็อย่ามานะครับท่านผู้ชมขนาดนกนะครับมันยังไม่กล้าลงน้ำเลยดูนะครับมันจะอยู่บนเกาะเล็กๆน้อยๆซึ่งเกาะตัวนี้มันก็จะเป็นซอกหินอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอุ้ยจับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับที่นี่มันเป็นเกาะที่ลึกลับมากนะครับไม่มีอยู่ในสารบบของ Google และก็อยู่ในสารบบของประเทศไทยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอุ้ยจับขออนุญาตพายเรือไปก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเว้งว้างมากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผม